just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along.สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พาริสก็ยังอยู่ที่จังหวัดฮอกไกโดค่ะซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองโทยาโกะในกิ่งจังหวัดอิบุริค่ะเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินแต่กิ่งอำเภอเนาะแต่นี้เป็นกิ่งจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่มีกิ่งจังหวัดมากที่สุดในญี่ปุ่นเลยซึ่งกิ่งจังหวัดอิบุรินี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะตอนนี้พาริสก็มาถึงหน้าโรงแรมยูโทริโรในเมืองโทยาโกะแล้วนะคะหน้าโรงแรมก็จะมีบ่อล้างมือเพื่อสุขภาพเป็นฮอตสปริงอะค่ะก็คือน้ำพุร้อนในเมืองโทยาโกะนี้จะเป็นแหล่งน้ำพุร้อนถือเป็นเมืองแห่งออนเซ็นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเลยค่ะออนเซ็นหรือบ่อน้ำพุร้อนญี่ปุ่นเป็นน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติค่ะก็เลยจะมีแร่ธาตุมากมายเลยคนญี่ปุ่นก็เลยนิยมแช่ออนเซ็นกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้เลยส่วนตัวปาริสเนี่ยไม่กล้าที่จะแก้ผ้าต่อหน้าคนไม่รู้จักอยู่แล้วนะคะปาริสก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะสนใจที่จะแช่ออนเซ็นนะคะแต่ว่าเคยไปออนเซ็นในเลียวกังที่มันมีโซนแบบว่าส่วนตัวอย่างนั้นนะปาริสเคยแต่ถ้าแช่รวมเนี่ยปาริสไม่เอาเลยอายส่วนวิธีแช่ออนเซนสำหรับเพื่อนๆที่หากมีโอกาสมาแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นนะคะก่อนอื่นก็ต้องอาบน้ำล้างตัวก่อนค่ะแล้วก็จะมีโซนจัดไว้ให้นั่งล้างตัวก่อนลงบ่อเขาจะมีผ้าขนหนูเล็กๆเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งถ้าจะเอาผ้าลงบ่อให้เอาวางไว้บนหัวค่ะไม่ให้จุ่มลงน้ำมัดผมให้เรียบร้อยแล้วก็แช่ก็คือแช่เฉยๆค่ะไม่ใช่ลงไปว่ายน้ำและที่สำคัญออนเซนส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นจะห้ามผู้มีรอยสักใช้บริการค่ะเพราะยังไงสำหรับรอยสักในความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นแล้วอะค่ะมันเป็นสิ่งที่สังคมยังยอมรับไม่ได้ค่ะแล้วก็ยังหมายถึงสัญลักษณ์ของแก๊งยากุซ่าด้วยฉะนั้นแล้วเพื่อความสบายใจของลูกค้าในออนเซ็นที่เขามารีแลกนะคะทางออนเซ็นส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ค่อยให้บริการผู้ที่มีรอยสักค่ะซึ่งถ้าใครมีรอยสักแล้วอยากเข้าจริงๆก็อาจจะต้องหาสติ๊กเกอร์ปิดรอยสักมาใช้ชั่วคราวค่ะตอนนี้พาริสก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราเดินไปที่ห้องกันเลยค่ะเพื่อนๆแทนๆห้องของเราเปิดมาก็เจออ่างล้างมือเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศห้องแบบว่าออกสไตล์เลียวกังของญี่ปุ่นก็ท่าทางว่าถ้าแพลิสนอนนี่แพลิสก็จะต้องเลื่อนเก้าอี้เลื่อนโต๊ะอะไรออกไปแล้วก็คงจะต้องเอาที่นอนหรือว่าเขาเรียกว่าฟูตงอะค่ะก็คือฟูกอะนี่แบบเนี้ยเอามาปูนอนเองค่ะเพื่อนไหนไปดูห้องน้ำสิอยู่ตรงทางเข้าเลยเอ้าแล้วอาบน้ำที่ไหนอ่ะทำไมมีแต่โถส้วมเอ้าอะไรอ่ะทุกคนพาริสลงไปถามเขามาแล้วค่ะสรุปโรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมออนเซ็นซึ่งมันไม่มีห้องอาบน้ำในห้องของแต่ละคนต้องไปอาบน้ำรวมกันในออนเซ็นค่ะโอ้ my god โอ้ยเป็นครั้งแรกของพาริสเลยที่พาริสจะต้องทำใจไปอาบน้ำแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นนะทุกคนไม่อาบก็ไม่ได้อ่ะใกล้ๆโรงแรมนะคะมีงานอุโมงค์ไฟแสงสีอิลูมิเนชันค่ะอุโมงค์ไฟในเมืองเล็กๆแบบนี้เราไปชมกันว่ามันจะสวยแค่ไหนคะเพื่อนว้าวมันสวยมากๆเลยเพื่อนๆโอ้ยทำน่ารักอ่ะพื้นที่เล็กๆแต่ทำน่ารักจังเลยอ
ามเพลย์ลิสต์มาเลยค่ะเพื่อนๆค่อยๆเดินนะคะมันลื่นตอนนี้เราวาร์ปกลับไปที่โรงแรมกันค่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วอาหารเย็นที่เหมาะสำหรับอากาศหนาวๆแบบนี้ก็คือนาเบะร้อนค่ะก็คือหม้อไฟญี่ปุ่นนั่นเองจ้ะมันเดือดยังเนี่ยเดือดแล้วใส่เส้นได้แล้วอ่ะใส่ลงไปให้หมดเลยและเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวอบทรงเครื่องญี่ปุ่นค่ะขอตัวไปกินก่อนจ้ะกินอิ่มพุงเรียบร้อยแล้วเพลสก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ปูที่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเพลสจะไปอาบน้ำในออนเซ็นแล้วก็เข้านอนค่ะทุกคนทุกคนเพลสได้ยินเสียงพุก็เลยรีบลงมาข้างล่างมาดูข้าแบบเดินอันนั้นอยู่พอดีก็ถ่ายเลยเนาะเข้าห้องจะนอนแล้วเห็นเขาจุดก็ต้องวิ่งลงมาดูเขาฉุดเยอะเหมือนกันน่ะมีเมนูขายด้วยจบแล้วแน่เลยเนี่ยสุดท้ายสวยอ่ะทุกคนพาริสลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลากันไปด้วยผู้สวยๆจากเมืองโทยาโกะจังหวัดฮอกไกโดค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ